คุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทอทีวีของเราได้มีโอกาสเกาะหลังเจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับเราจะไปกันที่เมืองซัปโปโรนะฮะเพื่อจะไปร่วมงานแถลงข่าวสัญญาระหว่างสโมสรซัปโปโรกับเจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์ในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์นั้นเดินทางตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงคืน40นาทีนะครับใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะต่อเครื่องบินนะครับเดินทางมาที่เมืองซัปโปโรนะครับก็ใช้เวลาเดินทางร่วมๆทั้งหมด12ชั่วโมงด้วยกันเต็มๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมแม่คุณผู้ชมครับเมื่อเดินทางมาถึงเมืองซัปโปโรนะครับอย่างที่เราเคยดูในหนังแฟนเดย์ไปนะครับที่เมืองซัปโปโรน่ะตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหิมะรอบๆทั่วเมืองเต็มไปหมดเลยสภาพอากาศช่วงกลางวันก็อยู่ที่ศูนย์องศานะครับช่วงกลางคืนก็จะมีการติดลบลงมาแม่ก็ต้องบอกว่ามองไปที่ไหนก็ขาวโพลนไปด้วยหิมะทั้งเมืองเลยล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อเจชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์เดินทางมาถึงสนามบินที่ซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็มีทีมงานเจ้าหน้าที่ของสโมสรซัปโปโรมาต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยละครับรวมไปถึงมีพี่ๆสื่อมวลชนชาวญี่ปุ่นนะครับก็มาสัมภาษณ์ชนาทิพย์สงกรานต์ศิลป์ตั้งแต่สัมผัสแรกที่เมืองซัปโปโรด้วยเช่นกันครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของชนาธิปสงกรานต์ศิลป์กันดีกว่านะครับก็ตื่นเต้นครับลงเครื่องบินอะไรก็เห็นหิมะผมเหมือนแบบเห็นหิมะครั้งแรกปกติเห็นแต่แบบในหนังอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีแล้วก็ตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยครับผมอากาศเย็นอย่างนี้มันทำให้เราวันวันอะไรบ้างครับเจยังตอนนี้รู้สึกมันยังมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขอยู่ครับประทับใจไหมครับมาครั้งแรกสื่อที่นี่ขอสัมภาษณ์เลยแล้วก็สัมภาษณ์อะไรมาครับเนี่ยก็ประทับใจครับเหมือนคือคนที่นี่เขาเหมือนแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ผมมาอะไรเงี้ยก็เขาสัมภาษณ์เรื่องทั่วไปอะไรเงี้ยครับก็เรื่องว่าที่นี่อากาศหนาวแล้วรู้สึกไงได้เห็นหิมะมาญี่ปุ่นเป็นครั้งที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้เพราะว่าเหมือนแบบผมก็หวั่นใจแล้วก็พี่แบงค์เขาหวั่นใจว่าผมมาเนี่ยประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยแรงผมกำลังซ้อมกับทีมกำลังขึ้นมาเนี่ยแล้วพอมาอยู่นี่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมอ่ะคือวันที่22เราแข่งเนี่ยคือแรงเราจะไม่มีอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบดูแลร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยให้มันอยู่ตัวอะไรเงี้ยยังเยี่ยมเลยครับก็ขอบคุณแฟนบอลเมืองทองมากๆนะครับที่เหมือนแบบซัพพอร์ตผมมาตลอดตั้งแต่ผมมาอยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจที่แบบมีกองเชียร์ดีๆอย่างพวกเขาคอยสนับสนุนครับหลังจากนั้นก็เดินทางเข้าโรงแรมที่พักที่ทางสโมสรซัปโปโรจัดไว้ให้นะครับก่อนที่วันพรุ่งนี้จะมีงานแถลงข่าวเซ็นสัญญาระหว่างสโมสรซัปโปโรกับชนาธิปสงกรานต์ศิลป์ซึ่งมททีวีของเราก็จะเก็บภาพมาให้ชมกันในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับไปหาอะไร